คุณอุไรวันค่ะจากปราจีนบุรีค่ะสวัสดีค่ะคุณอุไรวันคะสวัสดีค่ะค่ะคุณอุไรวันบอกว่าปรึกษาเรื่องที่ดินถูกบุกรุกที่ดินของคุณอุไรวันเป็นโฉนดหรือยังไงคะเป็นโฉนดค่ะใครบุกรุกเข้ามาคะไม่ต้องเอ่ยชื่อคนนะไม่ต้องเอ่ยชื่อนะคะเป็นกรมไฟฟ้าค่ะการไฟฟ้ามารุกมาทำอะไรครับไฟฟ้าปักเสาอาที่แรกอะเป็นที่ติดทางสาธารณะทั้งสองด้านทางที่เขาบุกรุกเนี่ยตอนแรกผู้ใหญ่บ้านพี่มาให้ทำทางคอนกรีตเข้ามาแบบทางที่เขายกให้อ่ะมันเป็นทางโค้งป้าอุไรวันครับเดี๋ยวแป๊บเดียวแป๊บเดียวป้าอายุเท่าไหร่ครับห้าสิบหกค่ะพี่56ปีนะการไฟฟ้าเขามาปักเสาไฟในที่ดินของพี่ใช่หรือเปล่าครับค่ะมาปักในที่ดินของพี่แล้วตอนที่เขามาปักเนี่ยที่ดินเราเป็นอะไรครับเป็นท้องไร่ท้องนาเป็นที่บ้านที่สวนเป็นสวนยูคาค่ะเป็นสวนยูคาแล้วก็มันมีถนนไฟฟ้าก็มาปักเสาไฟอยู่ในที่ดินของเราใช่ไหมที่เป็นโฉนดเราใช่ไหมค่ะเขามาขออนุญาตเราไหมตอนมาปักไม่ขอต่อแต่มันไอตอนแรกเราปักรั้วไงไอปักรั้วไว้แต่เราไม่รู้ว่าแดนแค่ไหนก็ปักกันแค่ยูคาเขาแบบเราซื้อที่พร้อมยูคาเราก็ไม่รู้ว่าที่เขาอยู่แค่ไหนเจ้าของเขาเป็นครูเจ้าของเขาเป็นครูเขาก็ไม่รู้หลักอีกข้างนึงไว้ตรงไหนเขาว่าคุณอุไรวันแป๊บเดียวไม่เล่าไปเรื่อยๆนะสั้นกระชับนะครับกติกาแสดงว่าเราซื้อมาแล้วไม่เคยรังวัดสอบเขตแล้วเป็นโฉนดหรือเป็นเอกสารอะไรครับที่ดินหรือที่ดินว่างเป็นโฉนดค่ะมียูคาปลูกยูคาเป็นโฉนดที่ดินโฉนดแล้วไม่มีหลักไม่มีหลักหมุดไม่มีหลักหมุดใช่ไหมมีหลักหมุดทั้งสามสี่ด้านแหละแต่อีกด้านนึงอ่ะทางถนนเนี่ยหาไม่เจอแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาไม่รู้ว่าไฟฟ้าล้ำหรือเปล่าหรือว่าล้ำแน่ๆแล้วตอนนี้ล้ำแน่ๆเพราะรังวัดเราฟ้องร้องเรื่องที่บุกรุกไงเรื่องทางอ่ะที่บุกรุกอ่ะเขาก็มารังวัดสอบให้เราก็ถึงรู้ว่าแดนเราอยู่ออกมาข้างนอกอีกโอเครู้แล้วอันนี้จบตรงประเด็นนี้นะข้อเท็จจริงจบก็คือว่าเขามาปักกี่ต้นครับโอ้เสาไฟหลายต้นเพราะเขาทำฟาร์มไก่มีอยู่ฟาร์มเดียวอ่ะเขาปักแสดงว่าเสาไฟฟ้าที่ปักเนี่ยก็คือปักเข้ามาในฟาร์มไก่ใช่ไหมเขาปักไปให้ฟาร์มไก่เสาไฟแรงสูงโอ้ไฟแรงสูงเลยเหรอจ้ะเขาก็ขยายแนวเขตอ่ะแล้วมันไปจบแค่ฟาร์มไก่หรือมันไปไหนต่อเสาไฟเนี่ยมันไปแค่ฟาร์มไก่ฟาร์มเดียวนี่แหละมันจะกลายเป็นว่าใครบุกรุกอ่ะทีเนี้ยโอเคไม่เป็นไรไฟฟ้าเป็นคนปักแล้วพอมันมีปัญหาเกิดขึ้นเราไปติดต่อการไฟฟ้าพื้นที่หรือยังครับยังค่ะไม่รู้จะไปปรึกษาใครอ๋ออยู่อำเภออะไรครับเนี่ยเพราะอยู่อำเภอกบินค่ะอำเภอกบินบุรีตำบลราชตะเคียนอย่างนี้ครับคุณพี่อุไรวันให้ไปติดต่อการไฟฟ้าภูมิภาคกบินบุรีก่อนนะค่ะแล้วเรารังวัดสอบเขตแล้วเราชัดเจนแล้วว่าเขาปักเสาไฟฟ้าเขาไม่เขาไม่ปักหลักให้ค่ะแล้วเราก็ไม่รู้จะชี้เขาเนี่ยที่รังวัดเนี่ยเขาไม่ปักหลักให้เขาว่ามันติดเสาไฟอะเขาว่างั้นเขาปักให้ไม่ได้เขาไม่ปักก็คือที่ดินเขามารังวัดแล้วใช่ไหมใช่สามเที่ยวแล้วอะมารังวัดตังไปตั้งหลายบาทแล้วหมดตังแล้วมาจริงๆเขาก็ต้องปักใช่ไหมอาจารย์มันเขตที่ดินตรงไหนมันก็ต้องมีใครมาค้านหรือเปล่าครับคุณพี่มีใครค้านไม่มีค่ะไม่มีเอาผู้ใหญ่บ้านมาผู้ใหญ่บ้านเขาก็บอกว่าเขาว่าป้าปักปักรั้วไปแล้วเขาก็เอาตามแนวรั้วเขาว่างั้นเอาอย่างนี้ผมถามครับคุณไรวันครับผมถามเพิ่มเติมนิดนึงถนนเนี่ยเสาไฟเนี่ยปักอยู่ที่ถนนใช่ไหมครับค่ะล้อถนนไปล้อที่เราไปล้อถนนไปถูกต้องครับถนนเนี่ยนะครับทำตั้งแต่คนก่อนขายให้ป้าหรือทำตอนที่ป้ามาซื้อที่ดินครับที่ยอมให้เขาทำถนนเข้ามาเนี่ยของที่แปลงเนี่ยเขายกให้เฉยๆเนี่ยแหละเขายกให้พี่น้องเขาแหละ
ไม่ใช่ครับบางวัดเป็นโฉนดออกมาแล้วแล้วที่อันเนี้ยเขาที่เหลือเขาก็จะยกให้เป็นทางสาธารณะเฉยๆป้าอุไรวันครับเพราะมันมีฟาร์มไก่อยู่แล้วเดียวที่เดินอยู่ทางเนี้ยทางเดียวป้าอุไรวันครับป้าอุไรวันครับอันนี้เราไม่ได้สนใจนะเขาไม่ได้สนใจหลักกฎหมายว่าหนึ่งถ้าที่ดินแปลงนี้นะครับมีการยกอุทิศให้กับราชการให้เป็นที่ประถนนสาธารณะและกำนันผู้ใหญ่บ้านได้เอางบประมาณเนี่ยมาลงทำถนนแล้วและเสาไฟฟ้านั้นก็อยู่ในแนวของถนนสาธารณะนะครับอันนี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายนะครับว่าเจ้าของเดิมได้อุทิศให้เป็นถนนสาธารณะแล้วแม้ยกด้วยวาจาหรืออุทิศด้วยวาจาก็มีผลตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่ป้าไปซื้อที่ดินมาเนี่ยป้าต้องไปดูแล้วตั้งแต่ตอนซื้อแล้วว่าโฉนดที่ดินของป้านั้นได้ไม่ครบเพราะได้มีการกันไปเป็นถนนสาธารณะไปแล้วที่ดินต้องลดราคาลงนะตอนซื้อนะครับไม่ใช่ว่าราคาเต็มครับผมมันเต็มอยู่ในโฉนดเนี่ยเต็มอยู่ถูกต้องครับแต่ที่เนี้ยถนนเข้ามาใช่ไหมครับค่ะแล้วที่เนี้ยไม่ใช่มันเป็นทางตรงออกมาใช่ไหมแล้วตรงทางเลี้ยวเข้าเลี้ยวออกเนี่ยมันมีเจ้าของฟาร์มนะแต่ตอนนี้เขาตายไปแล้วเขาย้ายหลักเราเข้ามาคุณบอกจะให้ที่กว้างจะให้ทางกว้างเขาว่างั้นคุณอุไรวันแป๊บเดียว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 ช้า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 ค่ะก็พี่เดือดร้อนยังไงอ่ะเพราะว่าไฟฟ้ามันปักเสาอยู่ข้างถนนนะมันยังไงอ่ะพี่เออมันข้างถนนแต่มันเข้าไปในเนื้อที่ชั้นไงตอนหัวโค้งนี่เท่าไหร่ครับเขาบอกหัวโค้งก็ที่9ไร่20ตารางวาหายไปเหลือ8ไร่3งานก็56ตารางวาตอนเนี้ยก็อย่างนี้ครับป้าทั้งนั้นพอมาไวๆนี่รังวัดแล้วเขาคิดให้ดูไงเขาคิดให้ฟังว่าพี่ขาดไปประมาณเนี้ยมีความยาวด้วยแต่ในโฉนดมัน9ไร่20ตารางวาป้าไปยื่นเรื่องกับที่การไฟฟ้าก่อนแล้วกันครับรีใช่มั้ยนะไปยื่นเรื่องที่การไฟฟ้าก่อนป้าทักท้วงไปก่อนแล้วการปักเสาไฟตอนเขาปักเถียงกรมไฟฟ้าเขาบอกแล้วจะให้ผมไปปักกลางถนนหรือไงเขาว่าเงี้ยเออเขาก็พูดถูกนะเขาก็พูดถูกอ่ะแล้วเนี่ยแล้วก็ปักเข้ามาแล้วต้นไม้เราก็ถูกตัดทุกเอาพี่อุไรวันไม่สรุปเรื่องนี้นะก็คือพี่ไปยื่นเรื่องคัดค้านกับการไฟฟ้าให้เป็นเรื่องเป็นราวถ้าพี่ยืนยันว่าตรงนั้นเป็นเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดของพี่เป็นกรรมสิทธิ์ของพี่การไฟฟ้ามาทำอะไรในที่ชาวบ้านไม่ได้หรอกถ้าเขามาทำเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องนะครับให้เขาลื้อถอนออกไปนะครับใช้สิทธิ์ตามนี้เลยถ้าอย่างนั้นเบื้องต้นไปยื่นเรื่องก่อนแล้วถ้าเขาถามว่าหลักอยู่ตรงไหนเขาไม่ยอมปักหลักให้แล้วเราจะทำไงอะก็ไม่เป็นไรครับป้าถ้าเรายืนยันตามโฉนดที่ดินที่ป้ายืนยันชัดเจนนะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อมีการฟ้องคดีในศาลจะสั่งให้ทำแผนที่พิพาทเจ้าพนักงานที่ดินจะเป็นคนมาทำการรังวัดว่าโฉนดของป้านั้นก้าวไร่กว่านั้นด้านทิศตะวันตกตะวันออกทิศใต้จะติดตรงไหนถนนนี้ล้ำเข้ามาเนี่ยกี่เมตรและล้ำเข้ามาเพราะเหตุไรเหตุเพราะคนอื่นยกให้บางส่วนเสาไฟฟ้าที่ล้ำเข้ามาเนี่ยนะครับยกอุทิศให้แล้วหรือไม่หรือเกินเลยมาเดี๋ยวศาลจะทำให้แผนที่พิพาทขึ้นครับรับบ้านนะครับนะป้าไปติดต่อที่การไฟฟ้าก่อนนะครับอีกด้านนึงก็พิพาทไปแล้วก็ศาลก็เอาเฉยๆแหละเอาแค่นี้ก่อนครับป้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ